สวัสดีครับผมดิโอสารัตครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเล่นเกม Wishlist จัดสรรเงินเติมความฝันตอนนี้มาเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะครับซึ่งเกมนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Sea Thailand และจัดจำหน่ายโดย Wizards of Learning นั่นเองนะครับในเกม Wishlist นี้นะครับผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทเป็นวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่ครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความฝันหรือว่า Wishlist ที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนจะต้องบริหารจัดการเงินเพื่อทำตามความฝันให้ได้นะครับผมโดยในตอนจบใครที่ทำตามความฝันได้มากที่สุดรวมถึงมีการจัดการเงินได้อย่างดีเยี่ยมก็จะเป็นผู้ชนะไปและอย่างที่บอกครับ Wishlist นี้มาเป็นเวอร์ชั่น2แล้วเพราะฉะนั้นครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยรวมถึงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองและในเวอร์ชั่น2นี้สามารถเล่นได้ถึง2โหมดด้วยกันครับโหมดแรกคือ Beginner เหมาะสำหรับผู้ที่เล่นครั้งแรกสามารถจบได้ภายใน30นาทีครับและอีกโหมดก็คือโหมด Pro Player ครับเหมาะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องราวของบอร์ดเกมอยู่แล้วนะโดยจะมีเนื้อหาการเงินที่เหมาะสมสำหรับผู้เล่นอายุ12ปีขึ้นไปครับขั้นตอนการเซตอัพที่ดิโอกำลังจะสอนนี้จะเป็นการเซตอัพของการเล่นแบบ beginner นะครับส่วนการเล่นแบบ pro player จะอยู่ในตอนท้ายคลิปว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาพื้นฐานกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการวางกระดานสินค้าและกระดานทองคำเอาไว้บนโต๊ะนะครับผมทำการเรียงทายนะครับผมของสินค้าให้อยู่ในแต่ละประเภทของเขาจากนั้นครับเราจะทำการวางเจ้าวงระบุตำแหน่งนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปในเวอร์ชั่น2นี้นะครับเราจะวางวงระบุตำแหน่งนะครับในช่องเริ่มต้นทั้งตัวของราคาสินค้าก็คือช่องที่มีเส้นประแบบนี้ครับเราก็วางลงไปวางไว้ได้เลยแบบนี้และสุดท้ายก็คือตรงอีเวนต์นี่เองครับเขาจะมีเส้นประอยู่ตรงนี้นะฮะวางไว้ในช่องของการถูกรางวัลจากนั้นครับให้วางตัวของลูกเต๋าทายลดราคาทายของเงินฉุกเฉินการ์ดวิชลิสต์และเงินนะครับผมอยู่เป็นกองกลางอยู่ในจุดที่ผู้เล่นทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ครับจัดของส่วนรวมแล้วทีนี้มาเลือกของส่วนตัวกันครับผมแจกกระดานผู้เล่นให้กับผู้เล่นแต่ละคนโดยก็จะมีตัวของคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นคุณขนมปังมีสีแดงอยู่แบบนี้และยังมีอีก5ตัวละครให้ได้เลือกกันไปด้วยนะครับได้กระดานผู้เล่นแล้วแจกการ์ดตัดสินใจให้กับผู้เล่นแต่ละคนคนละ1ใบด้วยนะครับผมจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับของเริ่มต้นที่เหมือนกันสังเกตได้จากส่วนที่ระบุเอาไว้มุมซ้ายบนของกระดานผู้เล่นนะครับนั่นก็คือจะได้เงินเริ่มต้นคนละ25เหรียญวางไว้ในช่องของเงินสดแบบนี้ได้การ์ดวิชลิสต์คนละ4ใบก็จั่วจากกองกลางได้เลยครับคนละ4ใบเอามาวางหงายไว้บริเวณด้านบนของกระดานผู้เล่นครับจากนั้นผู้เล่นจะได้รับการ์ดออบเจคทีฟคนละ2ใบนะครับสุ่มแจกให้กันโดยอันนี้เก็บไว้ในมือของผู้เล่นเป็นความลับไม่ต้องบอกใครนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับผู้เล่นทุกคนจะได้รับทายทองคำคนละ1ชิ้นก็หยิบมาจากส่วนของทองคำมาวางไว้บนกระดานของเราได้เลยจากนั้นครับทำการหาผู้เล่นคนแรกครับโดยคนที่เพิ่งซื้อของมาเป็นคนล่าสุดจะได้เล่นเป็นคนแรกหรือถ้าตัดสินใจไม่ได้ใช้วิธีสุ่มเอาก็ได้ครับเพียงเท่านี้เราก็พร้อมจะเล่นเกม Wishlist กันแล้วครับเริ่มต้นเฟสแรกคือเฟสของการได้รับเงินนะครับเข้าเฟสนี้ปุ๊บผู้เล่นทุกคนรับไปก่อนเลยค่าขนมคนละ5เหรียญครับแล้วก็หยิบจากกองกลางมาแล้วก็เอามาเข้าในช่องของแคชหรือว่าเงินสดครับนอกจากนี้ครับเราจะได้รับเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะครับซึ่งอัตราของเงินที่จะได้นั้นจะระบุอยู่บนฝั่งของเซฟวิ่งนั่นเองครับสามารถดูตามได้บนกระดานตรงนี้เลยซึ่งในรอบแรกเราจะยังไม่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากนะครับแน่นอนเพราะเรายังไม่มีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับธนาคารจะเอาอะไรมาปันผลให้เรานะฮะในรอบถัดไปนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมีเงินอยู่ในเซฟวิ่งหรือว่าในบัญชีเงินฝากปุ๊บเราก็จะได้ดอกเบี้ยในช่วงของการได้รับเงินนั่นเองนะครับโดยเงินที่จะได้อย่างที่ดิโอบอกไปเมื่อกี้ก็จะตามที่ระบุอยู่บนกระดานเช่นสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ในช่องเซฟวิ่งอยู่10เหรียญนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ตามอัตราที่บอกคือจะได้เงินเพิ่ม1เหรียญเราก็จะได้1เหรียญจากกองกลางนะครับโดย1เหรียญที่ได้เพิ่มมานั้นจะเข้าไปอยู่ในส่วนของเงินสดครับสุดท้ายท้ายสุดครับเติมการ์ดวิชลิสต์ของคุณให้ครบ4ใบนะครับในกรณีที่ตรงหน้าคุณยังมีครบ4ใบข้ามช่วงนี้ไปเลยเพราะว่าตรงนี้แฮลิมิตแค่4ใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในตาที่ผ่านมาคุณทำการจัดการวิชลิสต์ได้นะครับสมมติผมจัดการได้2ใบอย่างเงี้ยแปลว่าผมเหลือที่ว่างอีก2ช่องผมก็จะสามารถจั่ววิชลิสต์แล้วมาเติมได้2ใบนั่นเองครับนี่ไม่ว่าคุณจะหายไปเท่าไหร่ก็ตามจั่วและเติมให้ครบ4เสมอครับ
เมื่อได้รับเงินเสร็จเรียบร้อยเข้าเฟส2เลยครับในส่วนของการจัดสรรเงินนั่นเองครับเมื่อเข้าเฟสนี้ให้เราทำการจัดสรรเงินครับในช่องของเงินสดและช่องของบัญชีเงินฝากครับเราสามารถเอาเงินที่เป็นเงินสดย้ายไปฝากอยู่ในบัญชีเงินฝากได้หรือแม้กระทั่งเราจะเอาเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อสำหรับไว้ใช้จ่ายในเฟสถัดไปก็ได้เช่นเดียวกันบอกอย่างนี้ไว้ก่อนว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่เราสามารถจัดการเงินได้นะครับยกย้ายจากเงินสดเป็นบัญชีดึงจากบัญชีถอนออกมากลายเป็นเงินสดทำได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมเพื่อเอาไปใช้ช้อปปิ้งหรือใช้จ่ายในเฟสต่อๆไปครับหลังจากที่ผู้เล่นทุกคนฝากและถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทำการเลื่อน first player token หรือว่าแผ่นผู้เล่นคนแรกไปที่ผู้เล่นที่อยู่ทั้งซ้ายมือนะครับยกเว้นในตาแรกเราไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนั้นครับเจ้าของ First Player Token คนใหม่จะได้ทอยลูกเต๋านะครับเพื่อทำการเดินกระดานอีเวนต์นั่นเองทอยได้เท่าไหร่นะครับเราเดินเท่านั้นช่องเลยตามลูกศรที่ระบุไว้อย่างเช่นอันนี้เดียวทอยได้5เราก็เดินจากจุดเริ่มต้นตรงนี้เดินไป1 2 3 4 5ผลออกมาเป็นอะไรทุกคนที่อยู่ในเกมจะได้รับผลนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถดูได้ในกระดานได้เลยครับหลังจากจบเฟส2แล้วเข้าเฟส3เลยครับในส่วนของการเติมความฝันนั่นเองซึ่งในเฟสนี้จะเกี่ยวข้องกับการ์ดการช้อปปิ้งและการทำงานตัวนี้นะครับรวมถึงจะเกี่ยวข้องกับการ์ดวิชลิสต์ที่อยู่ตรงหน้าของเราด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงแล้วแวะสักนิดนึงละกันว่าการ์ดหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหลักๆเขาจะมีอยู่2แบบซึ่งจะสังเกตได้จากตรงท้ายของการ์ดนะครับที่มีทั้งสีส้มและสีน้ำเงินนะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีของที่เราต้องทำการซื้อเพื่อทำให้ wish list นั้นสำเร็จนะครับอย่างในกรณีนี้ของดิโอเนี่ยจะมีใบที่มีของที่เหมือนกันอยู่คือคุณโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับเมื่อเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาแล้วหมายถึงว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนั้นกับการ์ด wish list ทุกใบที่เกี่ยวข้องในหน้าตัวของเราได้นะครับอย่างเช่นผมมี3ใบอยู่ตรงเนี้ยที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการทำ wish list นี้ผมไม่จำเป็นต้องซื้อมือถือ3เครื่องเพื่อทำให้สำเร็จในแต่ละใบผมซื้อมือถือเครื่องเดียวผมก็สามารถที่จะใช้ในการทำ wish list ทั้ง3ใบพร้อมกันได้ครับการ์ด wish list นี้นะครับอย่างที่บอกข้างล่างเขาจะมี2สีใช่ไหมถ้าเป็นสีส้มเมื่อเราทำ wish list นี้สำเร็จเราก็จะได้แต้มไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำเงินเราก็จะได้แต้มจากการทำ wish list นี้สำเร็จเช่นกันและเมื่อเราเลือกทำงานในช่วงเฟสนี้นอกจากจะได้เงินจากการทำงานแล้วเราจะได้รายได้เสริมจาก wish list ที่เป็นสีน้ำเงินนี้อีกด้วยครับช่วงของการเติมความฝันครับเข้าขั้นตอนแรกก็คือการตัดสินใจนั่นเองผู้เล่นที่ตัดสินใจจะทำงานจะได้รับเงินคนละ10เหรียญครับบวกกับเงินรายได้เสริมที่มาจาก wish list นะครับที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้โดยถ้าเกิดผู้เล่นยังคงมีของที่ครบเงื่อนไขอยู่ตรงหน้าของตัวเองอยู่ผู้เล่นจะได้รับรายได้เสริมตามที่ระบุไว้บนการ์ด wish list นั้นด้วยครับหลังจากที่ผู้เล่นทุกคนที่เลือกทำงานนะครับได้รับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดการผู้เล่นทุกคนที่เลือกจะช้อปปิ้งในตานี้นะครับโดยผู้เล่นจะผลัดกันซื้อของทีละคนคนละ1ชิ้นวนไปเรื่อยๆตามลำดับการเล่นนะครับหมายความว่าผู้เล่นสามารถซื้อของซ้ำได้แต่ต้องรอวนกลับมาถึงตาของเราอีกทีก่อนนะครับโดยวิธีการซื้อครับเราจะใช้เงินที่อยู่ในช่องของเงินสดในการซื้อของเท่านั้นนะครับเมื่อถึงตาของเราในการซื้อของเราก็เลือกว่าจะซื้ออะไรนะครับอย่างเช่นสมมติดิโออยากซื้อโทรศัพท์มือถือผมก็จะจ่ายเงินตามที่ระบุไว้อยู่บนกระดานนะครับอย่างเช่นตอนนี้ระบุเอาไว้ว่าโทรศัพท์มือถือราคา14เหรียญผมก็จะหยิบเงิน14เหรียญออกมาจ่ายคืนเข้ากองกลางไปหลังจากนั้นผมก็จะหยิบทายของโทรศัพท์มือถือมาไว้ที่หน้ากระดานของเรานะครับหลังจากซื้อแล้วตัวของราคาจะขึ้นครับให้ทำการเลื่อนวงแหวนในส่วนของสินค้าที่เราเพิ่งซื้อไปขึ้นไป1ช่องแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าคนที่ซื้อต่อจากเราก็จะต้องซื้อแพงขึ้นนั่นเองครับยกเว้นการซื้อทองคำนะครับที่เมื่อคุณซื้อแล้วไม่จำเป็นต้องเลื่อนราคาขึ้นนะครับราคาของทองจะขึ้นเมื่อจบรอบเท่านั้นอย่างที่บอกครับผู้เล่นทุกคนจะผลัดกันซื้อทีละคนคนละ1ชิ้นวนไปเรื่อยๆตามลำดับการเล่นแล้วจะซื้อถึงเมื่อไหร่เมื่อถึงตาเราแล้วรู้สึกว่าพอแล้วตานี้ของที่เราต้องการซื้อมันเพียงพอแล้วเราสามารถประกาศผ่านได้ครับเราก็ทำการบิดการ์ดนี่ตะแคงการ์ดเพื่อให้เห็นว่าผ่านนะครับเป็นการบอกว่าตานี้สิ้นสุดการช้อปปิ้งแล้วนะครับหมายความว่ามันจะวนข้ามคุณไปเลยและคุณจะซื้อของไม่ได้อีกแล้วในตานี้นะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจในการผ่านให้ดีๆด้วยล่ะ
และในระหว่างที่เราช้อปปิ้งอยู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราสามารถทำตามที่การ์ดวิชลิสต์ใบไหนระบุเอาไว้ได้นะครับคือมีการซื้อของครบตามที่การ์ดต้องการแล้วแปลว่าเราทำการ์ดวิชลิสต์ใบนั้นสำเร็จแล้วครับสามารถนำการ์ดนี้มาเสียบในตรงกลางด้านล่างของกระดานของเราได้เลยเพื่อเป็นการบอกว่าเราทำวิชลิสต์นี้สำเร็จแล้วนะและเราก็จะได้คะแนนตอนจบเกมนั่นเองครับรวมถึงการ์ดวิชลิสต์ที่เป็นสีน้ำเงินก็จะได้เห็นด้วยว่าเรามีการ์ดใบไหนที่เมื่อทำงานแล้วเราจะได้รายได้เสริมจากการทำงานเพิ่มเติมด้วยหลังจากเติมความฝันเรียบร้อยเข้าสู่เฟสที่4เฟสสุดท้ายครับในการรับความเสี่ยงนั่นเองเริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นคนแรกครับทำการถอยลูกเต๋าเพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายในตานี้จะมีเท่าไหร่นะครับถอยออกมาได้เท่าไหร่ผู้เล่นทุกคนจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ระบุบนหน้าเต๋าเท่ากันทุกคนครับอย่างเช่นผมถอยออกมาได้เลข4แปลว่าทุกคนจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายคนละ4เหรียญนะครับโดยเอาเงินที่อยู่ในช่องของเงินสดมาจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ถ้าคุณมีเพียงพอโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรจ่ายตามที่จ่ายได้ไปเลยเข้ากองกลางไปแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเงินไม่พอจ่ายอย่างเช่นผมตอนนี้มีอยู่เหรียญเดียวอ้าวทำยังไงดีไม่ต้องห่วงเกมนี้มีทางเลือกให้คุณเลือก2ทางครับทางเลือกที่1ครับคือถอนเงินออกมาจากบัญชีเงินฝากในเซฟวิ่งของคุณออกมาเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ว่าคุณจะต้องโดนปรับเพิ่มด้วยอีก2เหรียญ นะครับวิธีการคือตอนนี้ผมมีอยู่เหรียญเดียวผมขาดเงินอีก3เหรียญเพื่อให้ครบ4ตามค่าใช้จ่ายที่ต้องการผมต้องถอนมาอีก3เหรียญบวกกับเงินค่าปรับอีก2เหรียญแปลว่าผมจะต้องเสีย5เหรียญในการถอนออกมานะครับแล้วก็จ่ายคืนเข้ากองกลางไปนี่คือกรณีแรกนะครับในการเลือกว่าจะถอนเงินออกมาจากบัญชีเงินฝากของเราหรือทางเลือกที่2ครับในกรณีที่คุณไม่อยากจะถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากหรือไม่มีเงินอยู่ในบัญชีเงินฝากแล้วก็ตามนะครับคุณสามารถหยิบทายของเงินฉุกเฉินอันนี้ได้ครับโดย1ทายฉุกเฉินนั้นจะทำให้คุณได้รับเงิน5เหรียญ นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมหยิบมาไว้ที่ตัวผมก็จะหยิบ5เหรียญกลับมาปึ๊บผมต้องจ่าย4เหรียญผมก็เอา5เหรียญนี้จ่ายคืนไปเหลือ1เหรียญกลายเป็นเงินสดไว้ใช้ต่อนะครับในรอบถัดๆไปได้แต่ว่าทายของเงินฉุกเฉินนี้คืนกองกลางไม่ได้และมันจะมีแต้มลบ5ติดตัวคุณไปด้วยนะครับเอาไว้คิดตอนจบเกมเพราะฉะนั้นจะขอเงินฉุกเฉินแล้วก็คิดดีๆก่อนละกันนะครับหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เล่นสามารถเลือกที่จะขายสินค้าได้นะครับโดยสามารถขายได้รอบละไม่เกิน2ชิ้นหมายความว่าจะขาย2ชิ้นก็ได้ขายชิ้นเดียวก็ได้ไม่ขายก็ได้แล้วแต่นะครับโดยหยิบของที่อยู่บนกระดานของเราคืนเข้าสู่กองกลางไปและเราจะได้รับเงินจากราคาสินค้าที่เป็นตัวเล็กของราคาสินค้าปัจจุบันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกจะขายโทรศัพท์มือถือของผมคืนกลับไปปึ๊บผมจะได้เงินคืนมาตามตัวเล็กซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้ราคาซื้ออยู่ที่16เหรียญราคาขายเป็นตัวเล็กนะครับคือ11เหรียญผมจะได้เงินกลับคืนมา11เหรียญ นั่นเองผมก็จีบมาจากธนาคารปึ๊บและก็เอามาไว้ในช่องเงินสดครับหลังจากขายสินค้านะครับคืนทายของสินค้ากลับไปแล้ววงของราคาไม่ต้องปรับนะครับอยู่ตรงไหนให้เขาอยู่ตรงนั้นไปเลยไม่มีปรับลงนะฮะนอกจากนั้นแล้วครับคอนเสิร์ตและทริปท่องเที่ยวไม่สามารถขายได้นะครับการขายสินค้าที่ว่านี้นะครับทำให้เราได้เงินมาอันนี้เราเห็นภาพไปแล้วแล้วจะมีผลต่อการ์ดวิชลิสต์หรือเปล่าบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นวิชลิสต์ที่เราทำสำเร็จไปแล้วไม่มีผลเราได้คะแนนอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าอันนี้ผมเพิ่งขายโทรศัพท์มือถือไปอย่างนี้ไอใบเดิมที่เราใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือและบัตรคอนเสิร์ตไปเนี่ยจะเสียหรือเปล่าไม่เสียนะครับได้คะแนนเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีผลต่อการ์ดวิชลิสต์ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับผมเพราะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะทำงานในเฟส3นะครับแล้วคุณจะต้องได้รายได้เสริมจากการ์ดสีน้ำเงินอันนี้มันต้องเช็คแล้วว่าของคุณยังอยู่ครบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทำงานแต่ของคุณไม่ครบในการ์ดวิชลิสต์ใบนั้นจะไม่ออกรายได้เสริมให้คุณนะครับหลังจากขายสินค้าเสร็จแล้วนะครับผมให้เราทำการเลื่อนตัวของราคาทองขึ้นไป1ช่องนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้รอบแรกเราอยู่ที่การซื้อ20เหรียญใช่ไหมถ้าเราจบรอบปุ๊บเราก็ขยับขึ้นมาราคาของเขาก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอันจบรอบไปนะครับขึ้นสู่รอบใหม่ทำตามลำดับเฟสที่เดียวบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับเล่นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5รอบก็เป็นอันจบเกมครับเมื่อเล่นจบครบ5รอบแล้วนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในรอบสุดท้ายด้วยนะฮะเราก็จะได้คืนมาอย่างเช่นตอนนี้ผมมีอยู่22เหรียญผมจะได้ดอกเบี้ยอีก2เหรียญก็หยิบมาปึ๊บ
ข้าช่องเงินสดเหมือนเดิมจากนั้นแล้วครับโยกเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากทั้งหมดมาอยู่ในส่วนของเงินสดได้เลยครับหลังจากถอนเงินออกมาเสร็จเรียบร้อยครับเงินทั้งหมดจะอยู่ในเงินสดนะฮะคุณสามารถเลือกที่จะทำการซื้อออบเจคทีฟที่คุณถือไว้ในตอนต้นเกมได้นะครับผมโดย1ใบใช้เงินเท่าไหร่ก็ตามที่เขาระบุไปนะครับไม่สามารถแบบอ่ะผมมีอยู่37เหรียญผมจ่าย30เหรียญนี่ไงอันนี้30อันนี้25รวมกันไม่ได้นะครับใบนี้30เหรียญใบนี้25เหรียญถ้าอยากทำออบเจคทีฟทั้งคู่คุณต้องจ่ายเงินถึง55เหรียญนะในกรณีของมือเดียวตอนนี้ซึ่งผมมีไม่ถึงผมก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจ่าย30เหรียญละกันปั๊บเพื่อทำออบเจคทีฟของใบท่องเที่ยวตรงนี้แล้วก็เอามาเป็นแต้มตอนจบเกมด้วยครับหลังจากทุกคนจัดการกับออบเจคทีฟตัวเองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคิดคะแนนกันโดยคะแนนก็จะมาจากรูปที่เป็นดาวนั่นเองมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับ1คือออบเจคทีฟที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละนะครับมีเท่าไหร่ก็ได้คะแนนเท่านั้น2คือ wish list ที่เราทำสำเร็จที่เราเอามาเสียบไว้ตรงกระดานของเรานะครับมีเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปได้เลยสำหรับแต้มดาวตรงนี้อีก1ส่วนครับคือทายทองคำที่เรามีอยู่นะครับมีอยู่กี่ทายก็ได้ไปทายละ5คะแนนนั่นเองครับในตอนจบเกมและแต้มทั้งหมดจะถูกหักด้วยทายของเงินฉุกเฉินที่คุณขอมาระหว่างเกมนะครับชิ้นละ5แต้มเอาทั้งหมดบวกรวมกันครับใครที่มีคะแนนสูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้หากเสมอกันผู้ที่มีทายของเงินฉุกเฉินน้อยกว่าจะกลายเป็นผู้ชนะไปถ้าหากมีเท่ากันอีกดูจากจำนวนเงินที่เหลืออยู่ในตอนจบเกมครับใครมีเงินเหลือมากกว่าจะกลายเป็นผู้ชนะไปและถ้ายังเสมอกันอีกก็ถือว่าชนะร่วมกันไปครับนอกเหนือจากนี้ครับในส่วนท้ายของรูบุ๊กนะครับจะมีส่วนของเงื่อนไขพิเศษอยู่หากใครที่เล่นแล้วนะครับสามารถบรรลุเงื่อนไขพิเศษได้คุณสามารถเขียนชื่อของคุณบันทึกเอาไว้เป็น Hall of Fame ได้ว่าคุณคือผู้พิชิตเงื่อนไขพิเศษอันนี้ลองไปดูในรูบุ๊กเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดที่แตกต่างกันระหว่าง beginner กับ pro player เนี่ยมีตรงไหนบ้างครับเริ่มตั้งแต่ช่วงเซตอัพเลยนะฮะนอกเหนือจากการพลิกกระดานของผู้เล่นแล้วก็กระดานขั้นตอนแล้วนะครับในส่วนของการแจกการ์ด wish list จากปกติในส่วนของ beginner ที่เราจะได้รับ4ใบมาเลยถ้าเกิดเล่นแบบ pro player เราจะได้รับแจกการ์ด wish list ขึ้นมาก่อน6ใบแต่ว่าใน6ใบนี้ไม่ได้เล่นทั้งหมดนะครับให้คุณเลือกมาเล่น4ใบเหมือนเดิมส่วน2ใบที่ไม่ได้เลือกเก็บสอดเข้าใต้กองเหมือนเดิมครับทีนี้มาดูในลำดับการเล่นบ้างนะครับเริ่มจากเฟส1ในการได้รับเงินนะครับได้ค่าขนม5เหรียญเหมือนเดิมได้ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาคือคุณจะได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีฝากประจำด้วยนะครับผมตามที่ระบุอยู่บนกระดานนี้เลยนะครับและถ้าเกิดคุณมีการใช้ตัว Pay Later นะครับคือมีการผ่อนสินค้าคุณก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยจากการผ่อนในช่วงนี้ด้วยครับและในส่วนของการเติมการ์ด Wish List นะครับจากปกติที่ว่าขาดอยู่เท่าไหร่เติมให้เต็ม4คราวนี้ไม่ใช่แล้วผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะจั่วหรือไม่จั่วนะครับถ้าจั่วคุณหยิบ2ใบจากกองมาครับเลือก1ใบที่ชอบเอาไว้วางไว้หน้าตัวเองอีก1ใบที่ไม่ใช้สอดคืนใต้กองเหมือนเดิมนะครับและแฮนด์ลิมิตของตัว Wish List ตรงนี้จะขยายเพิ่มกลายเป็น5ใบไม่ใช่4ใบเหมือนเกมของ beginner แล้วนะครับทีนี้มาที่เฟสที่2ครับในการจัดสรรเงินนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแค่ว่าในการจัดสรรเงินคุณจะมีบัญชีเพิ่มขึ้นมาอีกบัญชีนึงคือบัญชีฝากประจำครับข้อแตกต่างระหว่างบัญชีเงินฝากปกติกับบัญชีฝากประจำคือดอกเบี้ยเขาจะสูงกว่าแต่ในบัญชีเงินฝากแบบประจำนี้จะไม่สามารถถอนออกมาได้จนกว่าจะจบเกมนะครับทีนี้มาที่เฟส3ในการเติมความฝันนะครับสิ่งที่แตกต่างกันจะเป็นของผู้เล่นที่ตัดสินใจเลือกช้อปปิ้งหรือว่าซื้อสินค้านั่นเองครับผู้เล่นจะมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มเติมคือสามารถ Pay Later ได้นะครับวิธีการคือเอาตัว Pay Later ที่อยู่ตรงกระดานของเราไปวางไว้แทนช่องราคาของสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนะครับผมอย่างเช่นผมอยากได้โทรศัพท์มือถือแต่ผมยังไม่อยากจ่ายตังค์ตอนนี้ผมก็เอาตัว Pay Later ของผมวางไว้ในช่องราคาปัจจุบันคือ14ก็วางไว้นะครับได้รับสินค้ามา1ชิ้นเอามาไว้ที่กระดานตัวเองและอย่าลืมเลื่อนราคาขึ้นไป1ช่องตามกฎของเกมเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันถ้าซื้อแบบ Pay Later สินค้าที่คุณได้มาอย่าลืมคลิกเป็นด้าน Pay Later แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งสินค้าที่จะ Pay Later ได้นี่นะครับได้ทุกตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ะก
ล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์มอเตอร์ไซค์สินค้าแฟชั่นหูฟังบัตรคอนเสิร์ตทริปท่องเที่ยวหรือแม้แต่ทองคำก็สามารถเพย์เลเตอร์ได้ทั้งสิ้นนะครับของที่คุณซื้อมานะครับถึงแม้ว่าจะซื้อมาในแบบเพย์เลเตอร์ก็ตามแต่ก็จะถือว่าคุณมีของชิ้นนั้นอยู่กับตัวเช่นเดียวกันและสามารถทำวิชลิสต์ให้สำเร็จได้ทันทีเช่นเดียวกันครับเราไปกันต่อที่เฟสที่4ครับในเฟสรับความเสี่ยงนั่นเองจุดที่เพิ่มขึ้นมาคือหลังจากที่ขายสินค้าแล้วนะครับจะมีทางเลือกให้ผู้เล่นสามารถจ่ายเงินต้นของสินค้าที่ติดเพย์เลเตอร์ได้อยู่นะครับผมถ้าเรามีสินค้าที่เพย์เลเตอร์อยู่อย่างเช่นตอนนี้ผมมีมือถือที่ติดเพย์เลเตอร์เอาไว้อยู่อยากจะจ่ายเงินต้นตอนนี้เราสามารถทำได้หลังจากผ่านช่วงขายสินค้าไปแล้วนะครับผมจ่ายเท่าไหร่ดูที่ตัวเพย์เลเตอร์ของสินค้าตัวนั้นที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นผมวางไว้ตอนนี้ราคาซื้ออยู่ที่14เหรียญไม่ใช่ราคาปัจจุบันนะดูราคาที่เราเอาตัวเพย์เลเตอร์ไปวางไว้เราก็ทำการจ่ายเงินตามที่ระบุเอาไว้นะครับผมก็จ่ายคืนไป14เหรียญปึ๊บเข้ากล่องกลางไปเอาตัวเพย์เลเตอร์ของเราคืนมาวางไว้บนกระดานเหมือนเดิมและพลิกสินค้าที่เราซื้อไว้นะครับผมจากด้านเพย์เลเตอร์กลับมาเป็นด้านปกติก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับและส่วนสุดท้ายนะครับที่การเล่นแบบโปรเพลเยอร์จะไม่เหมือนกับบีกินเนอร์คือการจบเกมนั่นเองครับในการจบเกมเราจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากครั้งสุดท้ายหลังจากจบรอบที่5และเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของการผ่อนสินค้าที่ติดสถานะเพย์เลเตอร์ด้วยในอีกหนึ่งรอบนี้นะครับหลังจากนั้นเราสามารถถอนเงินที่อยู่ในบัญชีทั้งหมดกลับมาเป็นเงินสดได้และเราสามารถจ่ายเงินต้นของสินค้าที่ติดสถานะเพย์เลเตอร์อยู่ในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับชำระล้างใดๆเสร็จหมดแล้วครับคิดเหมือนบีกินเนอร์เลยแล้วเพิ่ม2ส่วนนี้เข้าไปครับคือใบวิชลิสต์นะครับที่อยู่ตรงหน้าเราที่ทำไม่สำเร็จจะถูกติดลบใบละ1คะแนนทำไม่สำเร็จกี่ใบลบคะแนนเท่านั้นเลยและอีกหนึ่งส่วนก็คือหากคุณมีสินค้าที่ติดสถานะเพย์เลเตอร์อยู่นะครับผมคุณจะถูกหักคะแนนตามเงินต้นของสินค้านั้นเลยยกตัวอย่างเช่นผมมีโทรศัพท์มือถืออยู่1เครื่องที่ติดเพย์เลเตอร์อยู่เงินต้นที่ผมต้องจ่ายจริงๆผมต้องจ่าย14เหรียญแต่ผมไม่ได้จ่ายจบเกมแล้ว14เหรียญตรงนี้ไม่ต้องจ่ายแล้วหักเป็นแต้มไปเลย14แต้มครับทั้งหมดที่ว่ามาคือจุดที่แตกต่างกันระหว่างการเล่นแบบโปรเพลเยอร์และบิกินเนอร์นะครับหากคุณผู้ชมดูแล้วยังมีข้อข้องใจอยู่เล็กน้อยสามารถดูคลิปการเล่นแบบเต็มได้ตามนี้เลยครับและนั่นก็คือวิธีการเล่นทั้งหมดของเกม Wishlist จัดสรรเงินเติมความฝันเวอร์ชั่น2นะครับผมซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูในรูบุ๊กเพิ่มเติมได้เพราะว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพิ่มเติมอธิบายอยู่นะครับยังไงคุณผู้ชมลองไปอ่านเพิ่มเติมได้และถ้าเกิดว่าสนใจเกมนี้นะครับสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางของวิสัทออฟเลิร์นนิ่งตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยจากทางซีไทยแลนด์นะครับที่ทำให้เกิดเกมนี้ขึ้นมาครับผม